รศัพท์หรือห้องสมุดนี่ดูดิคนเดียวมาอะไรเงี้ยแต่บ้านก็จะเป็นชักล่องที่เขาเอาไว้ดึงของขึ้นลงสมัยก่อนอะไรเนาะเวลาเขาแบบขายปลาขายของก็จะเป็นแบบเป็นบ้านแบบย่างเขาขายอะไรนี่แหละเราก็เหมือนเป็นไอคอนแล้วก็เหมือนใครมาก็ต้องมาตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบอันซีนเลยใช่ไหมคือถ้ามาเบอร์เกนไม่ได้มาที่นี่คือแบบมาไม่ถึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นบ้านเราอายุแบบ1,000 กว่าปีแบบนี้คงแบบน่าจะหมดแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่เขาก็ดูแลดีใช่เหมือนแบบไม่ต้องดูแลนะต้องแพงเรื่อยอยู่ก็อย่างแบบนี้เนาะเขาก็ข้ามแกงชอบเป็นแกลลี่เป็นร้านขายใช่เชื่อสนุกนะถ้าเป็นช่วงปกติถ้าไม่ใช่ช่วงแบบโควิดแบบนี้นะหน้าร้อนนี่คือเยอะมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็เห็นถนนแบบสมัครประมาณแบบนี้เกือบเยอะเลยแล้วก็สวยมากแล้วถึงด้วยแต่ว่าเราขับรถคือใช่หนูขี่นี่สกูตเตอร์โอ้โหสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยใส่ส้นสูงไม่ได้เลยนะคิดว่าผีเข้าเหรอมาเที่ยวกลางคืนนี่คือแบบถ้าใส่ส้นสูงเนี่ยเมาแล้วคือหิ้วอย่างเดียวเนี่ยส้นมันลงมาแบบนี้มีส้นหักใช่ก็นี่ก็จะเป็นร้านแบบนี้แหละเป็นเหมือนคอฟฟี่ช็อปเป็นอะไรประมาณนี้อุ้ยร้านของกินเยอะเป็นบริเกนทักเธออ่านไม่ออกหรอกเป็นรีสอร์ทเป็นแบบนี้นั่งดื่มเบียร์อ้าวเขาเอาปลาเมื่อก่อนมันจะมีปลาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกว่ายืนหันหลังแล้วโยนลงในบ่อนี้อะไรนี้นี่แล้วก็จะสมหวังจริงไหมไม่รู้แต่ว่ากันต้องลองแต่บ้านนี้ไม่มีเงินสดไม่มีเหรียญหลายร้อยปีเนาะสวยแล้วก็เป็นเนี่ยร้านกาแฟพี่ก้อยแคปคาเฟ่ที่คนไทยเขาเปิดร้านอยู่ที่นี่มีชื่อเสียงแบบอันดับ2ของเมืองอะไรเลยนะว้าเป็นบาริสต้าอะไรเงี้ยอ๋อพี่ก็เป็นบาริสต้าใช่นี่ก็จะเป็นแบบร้านเป็นแกลเลอรี่เป็นสตูดิโอเป็นอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เมืองนี้จะเป็นแบบแนวอาร์ตนะใช่ในนี้ก็จะสวยๆประมาณนี้นะเปิดแล้วเราจะเดินกันก่อนไหมหรือว่าค่อยได้ที่อยากเดินหรืออยากนั่งเอาตัวเองเดินก่อนไหมเดินก่อนก็ได้มีไกด์แล้วเรามีไกด์แล้วเราหาไกด์ร้านขายของขายถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะสไตล์แบบพื้นเมืองขายเซอร์วิเนียอะไรทั้งหลายแหละเฮ้ยเรามาซื้อของฝากที่นี่ได้นะอ้วนเนี่ยจริงจะมีร้านใหญ่เลยของพี่คนไทยนะชื่อแบรนด์อะไรอะนูสเปียลอะไรเฟลอะไรในนี้เหรอคะตรงเกือบถึงชิงช้านะเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่เขาขายส่งขายอะไรอันนี้แหละร้านประมาณนี้เหมือนบ้านเราอะเนาะโมข้างในนะข้างนอกก็แบบคงเดิมเมืองไวกิ้งตรงนี้ยังเลยค่ะนู่นแต่โซนนู้นอ๋อตรงนู้นใช่ฝั่งนู้นแล้วก็แว้นสกูตเตอร์แว้นจนแขนชายังไม่เคยลองเลยนะเนี่ยเกือบล้มเหมือนกันแต่ก็สนุกค่ะสนุกเดินวนประมาณนี้แหละค่ะอ๋อมีอันนี้คือมันก็จะมีผับด้วยนะทางขึ้นไปตรงนั้นแหละอ๋อถ้าเกิดเป็นผับที่มีชื่อก็จะเป็นที่บิ๊กเก้นนี่แหละที่คนค่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วพอก่อนก็จะเป็นร้านขายของก็จะเป็น สไตล์แบบอย่างนี้แหละเนาะของพื้นเมืองขายเป็นพวกวุ้นสินค้าขนกงขนแกะอะไรประมาณอย่างนี้แหละวันนี้ถือว่าไม่ร้อนนะเมื่อวานแดดเปรี้ยงเลยใช่เมื่อวานนะคือนี่กำลังดีอากาศดีร้อนเลยเมื่อวานร้อนหนูแบบเหงื่อซกวันนี้กลัวว่าฝนมันจะแบบหนักอ่ะวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าหนักอยู่ค่ะเปียกอยู่เปียกสดแล้วตรงนี้หมดแล้วแล้วตรงนี้อ๋อไม่แน่ใช่ไม่เคยเดินรอบเหมือนกันนะอะไรไปแค่อยู่ตรงนี้เลยตัวเองพักตรงไหนหนูวัยรุ่นวัยรุ่นเมืองกำลังลดราคาเสียดายไม่ไปช็อปวันที่มันอะไรนะดีนัดมันเปิดถึงเที่ยงคืนอ๋อค่ะตั้ง15-20อะไรเงี้ยมันแจกฟรีเลยเนาะดีเลยปกติอยู่บ้านเราวันนี้ตลาดนัดเราเจ้าการยังแพงที่นะของคุณภาพดีก็จะประมาณอันนี้เดี๋ยวมีซอยเข้าไปนะคะไม่มีแล้วจะเป็นกำแพงแล้วก็ต้องเป็นอ๋อโอเคหนูก็ว่าตอนหนูเสิร์ชที่พักอะอุ้ยทำไมโรงแรมมันอยู่ติดตรงนี้เยอะจังเลยอ๋อมันเป็นแหล่งนี่เองใช่เหมือนเขาจะต้องมองมาเห็นวิวเห็นวิวอะไรประมาณนี้เนาะซีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรือใบโบราณจอดอยู่ใกล้ๆกับชิงช้าสวรรค์ประมาณนี้แหละเบอร์เกนก็สวยอยู่นะแต่เสียดายตัวเองมาดอกไม้มันโรยหมดแล้วเนาะไม่งั้นกุหลาบพันปีทิวลิปเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยมันต้องอากาศเย็นๆนะจ้ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรือใบอะไรเงี้ยเรือก็จะเต็มเซอร์ลิงใช่ไหมใช่ไซโบสอ๋อเขาเรียกไซโบสหนูก็ไม่ถนัดนี่ไงไอ้ไม่ใช่หมุนค่ะหนูพาหลงเมืองนอกอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะพูดได้ค่ะถ้าคุณทำงานแล้วคุณจ่ายภาษีก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันไม่ว่าจะทำงานอะไรเขาไม่ได้มองว่าแบบอะไรไงเขาไม่ดูถูกเขาไม่ได้ดูถูกใช่เราทำงานคือเราเสียภาษีไงแล้วไงล่ะก็เสียภาษีเหมือนคุณถูกไหมเท่าคุณด้วยซ้ำก็เพิ่มมากกว่าใช่เพิ่มมากกว่าเพราะเราทำเยอะกว่าใช่นึกถึงตัวเองตอนทำงานไงแบบทำเห็นมันเราก็บอกทำเอาเป็นเอาตายประมาณนี้ไงแต่ตอนมาแรกๆพี่ก็ทำงานก่อนใช่ไหมก่อนนี้ลูกเรียนก่อนปีแรกปีสองนี่เรียนภาษาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกงานแล้วก็ได้งานไปกันต่อมีขนมมีวัฟเฟิลใช่ตอนแรกหนูจะไปกินอาหารทะเลกันตอนเที่ยงปรากฏว่าพี่ก้อยสวัสดีค่ะ